ใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหเหาะตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหเหาะตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาเมื่อนางเอกสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ประสบอุบัติเหตุตกม้าระว่าการซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวโพสต์รูปและคลิปวิดีโอลงไอจีใบเฟิร์นบ้ามีข้อความบอกว่าคุ้มมากบินลงมาเลยพร้อมติดแฮชแท็กจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูเปอร์อ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกรับผอมลงเตรียมแซ่บถ่ายแบบชุดชั้นในด้านหัวใจยังว่างไร้คนจีบอ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกแซ่บเล็กๆพอให้หนุ่มใจสั่นแต่งานนี้คุณพ่อไม่ปลื้มในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าใบเฟิร์นกำลังควบมาด้วยความเร็วแต่เหมือนม้าจะหยุดและพลิกตัวกระทันหันทำให้ใบเฟิร์นที่อยู่บนหลังม้าปลิวกระเด็นออกมาจากหลังม้าขาชี้ตีลังกาล่าหล่นลงมายังพื้นดินใบเฟิร์นพิมชนกตกม้าอีกคลิปหนึ่งนางเอกอีกขั้นหนึ่งยาย่าอุรัสยากำลังเอาน้ำแข็งประคบที่บริเวณข้อศอกให้ใบเฟิร์นอยู่ในระหว่างนี้ใบเฟิร์นยังพอหัวเราะได้อยู่แต่ยาย่าดูมีสีหน้ากังวลมากกว่าก็เป็นอันว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากใช่ไหมหนอ พระเอกดังหล่อละลายกินแฟนคลับสาวจ่ายเดือนละ20,000พะแชร์บอกใบ้บอกใบ้ช่องสลับสีเมาสนานพระเอกดังหล่อมากกินแฟนคลับสาวจ่ายเดือนละ20,000บาทเบื่อแล้วเทอ้างมีปัญหากับผู้ใหญ่พะแชร์อานนท์แฉสนั่นกลางรายการแซ่บ108ทางช่อง8ประเด็นร้อนวงการบันเทิงอีกแล้วว่าพระเอกคนนี้ดังมากหล่อมากมากเวลามองสาวที่ไหนผู้หญิงแทบละลายเลยเจอแฟนคลับส่งไดเรกไปหาหลังจากอ่านไดเรกก็มีการขอไลน์เพื่อนัดเจอกันอันนี้ที่เขาพูดกันนะจากนั้นก็เริ่มแอบกินกันเบาๆกินมุมมามไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นข่าวโดยมีข้อตกลงกันว่าพระเอกเฟรนลี่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ20,000บาทนะครับเจอกันเดือนละ3ครั้งแต่ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดตอนแรกสาวคนนี้ก็ยอมรับความสัมพันธ์นั้นแต่อยู่ๆพระเอกก็เลิกเบื่อแล้วและตีตัวออกห่างเพราะผู้ชายหลังได้ผู้หญิงไปแล้วก็จะเบื่อให้ยอมง่ายๆก็เตรียมตัวเลิกเร็วเพราะผู้ชายก็หนีหลังจากนั้นพระเอกคนก็บอกกับสาวแฟนคลับว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่สาวคนนั้นก็โดนเทเรียบร้อยแล้วโดนเททั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แค่ไม่ใช่และเบื่อพระแชร์บอกใบ้พระเอกดังคนนั้นเป็นใครพระเอกหล่อหล่อช่องสลับสีบอกช่องได้ไหมเดี๋ยวเขาได้อยากบอกชนีจะกินกับพระเอกต้องกินเงียบๆแล้วต้องสวยจริงด้วยอยากได้ดาราต้องกินเงียบๆอย่ามุมมามตูมตามพระเอกที่พูดถึงคนนี้ถ้าได้กินสวรรค์ชั้น7กอดกันร้องไห้เจแปนเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านให้พ่อแม่โหยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1สุดกตัญญูเจแปนน็อตแฟนสาวทำเซอร์ไพรส์หนักพ่อแม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้ถึงกับกอดกันร้องไห้พ่อแม่ปล่อยโฮไม่คิดว่าลูกจะทำได้ขนาดนี้ลั่นยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1 นักแสดงหนุ่มและยูทูบเบอร์อารมณ์ดีเจแปน6ฉากครับจานหรือเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์พร้อมน็อตแฟนสาวเผยคลิปจากยูทูบไอแพนแชนแนลซื้อบ้านหลังแรกเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ร้องไห้หนักมากเจแปนและน็อตเผยว่าเป็น 4-5 เดือนที่อึดอัดมากๆเพราะวางแผนซื้อบ้านให้พ่อแม่แต่ลงโซเชียลไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้จนวันนี้วางแผนหลอกว่าจะเซอร์ไพรส์ไปร้านอาหารต้องปิดตาไว้ก่อนกลัวโป๊ะและพ่อแม่จะมีรีแอคยังไงเพราะก่อนหน้านี้อยู่ดีๆแม่ก็บอกอย่าเพิ่งซื้อบ้านเอาเงินไปซ่อมบ้านให้แม่ก่อนที่สิงห์บุรี
ก่อนจะขับรถถึงที่หมายพ่อแม่ลูกตื่นเต้นเปิดตามมาพ่อแม่ร้องลั่นน้ำตาไหลดีใจเมื่อลูกบอกนี่บ้านหนูพ่อแม่ถามย้ำจริงเหรอแม่ร่ำให้เผยพ่อบอกคงซื้อบ้านให้มันไม่ได้แต่ถ้ามันมีปัญญากันเองคงซื้อกันได้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้บ้านสวย72ตารางเมตรเจแปนพาชมภายในบ้านหลังใหญ่สวยตกแต่งใกล้เสร็จถามว่ารายได้ไม่ได้เยอะซื้อบ้านไหวไหมเจแปนยืนยันว่าไหวถ้าไม่ทำวันนี้วันหน้าอาจจะไม่มีโอกาสตอนนี้ก็ผ่อนคู่ทั้งคอนโดทั้งบ้านวันนี้ถ้าไม่เริ่มมันก็จะไม่มีพอมีแรงผลักดันก็ต้องหาเงินให้ได้ขณะที่แม่ร่ำให้หนักอีกเผยความรู้สึกยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหวยก็ชอบเล่นแต่ถูก20บาทก็ดีใจแล้วภูมิใจในตัวลูกทำสำเร็จส่วนพ่อก็น้ำตาไหลหนักเผยไม่คิดว่าลูกจะทำได้ไวพ่อบอกว่าจุกดีใจจนพูดไม่ออกความรู้สึกเหมือนลูกบวชให้ไม่คิดว่าเขาจะโตพูดกันเสมอเราเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งมีลูกชายและลูกสาวรางวัลใหญ่ทั้งคู่ไม่เคยทำให้เดือดร้อนใจด้านเจแปนร่ำให้หนักบอกว่าตอนนี้คอนโดหนูก็ยกให้น้องอยากขยับขยายให้น้องอยู่สบายให้พ่อแม่มาแล้วมีที่อยู่สบายนอดแฟนสาวจะรู้ว่าทุกวันนี้หนูทำงานเหนื่อยเพื่ออะไรพร้อมสวมกอดพ่อแม่น้องกราบเท้าพ่อแม่บอกว่าอยากทำให้พ่อแม่สบายใจว่าหนูทำได้หนูทำให้พ่อแม่เคยเสียใจมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมัธยมอยากทำให้คนเห็นว่าพ่อแม่เลี้ยงหนูกับน้องมาดีหนูเลยเป็นคนดีมีวันนี้ได้เพราะบุญคุณของพ่อแม่เพิ่งรับปีใหม่พี่ฉอดยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่มีผล4มกราคม64เผยเหตุช็อกวงการรับปีใหม่สำหรับวงการธุรกิจบันเทิงไทยเมื่อบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบริษัทGMM แกรมมี่จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินดร.ลัคนาและนางสายทิพย์มฤกุลณอยุธยานางสายทิพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดร.ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามนางสายทิพย์ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM แกรมมี่เช่นเดิมซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจคุยถูกชาวเน็ตตั้งคำถามจะบอกลูกใหม่ว่าพ่อเป็นใครออกมาเปิดใจคุยกับแฟนคลับพร้อมเปิดโอกาสให้ถามผ่านทางไอจีสตอรี่กันแบบตรงๆเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่หลังจากที่เพิ่งพาลูกๆเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ามาคุยกันลูกหลับซึ่งก็มีคำถามจากแฟนๆมากมายที่ผลัดกันเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆโดยหนึ่งในนั้นมีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแต่อยากรู้ว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะจากนั้นทางด้านซาร่าก็ได้เข้าตอบคำถามดังกล่าวพร้อมคำอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าต้องบอกอยู่แล้วค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรไม่ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหกถ้าคนในครอบครัวเริ่มต้นด้วยการโกหกน้องคงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอกข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้จากข่าวด้วยไม่มากก็น้อยแม่ต้องสร้างกรอบแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัวพอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกันซาร่าเผยใจอำลาปีมหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตจุกจนหมดคำจะพูดชาวเน็ตถามซาร่าทำไมให้ลูก6 ขวบเข้าเต้าตอบกลับแซบใช้ Google ให้เป็นประโยชน์บ้าYes.